อันยองชิงกดุนสวัสดีครับพบกับอัตพัฒนาอาร์ตกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำสิ่งที่หลายคนอาจจะอยากรู้เนาะว่าในซีดีที่ให้มากับอัลบั้มของวันวันนั้นมีอะไรอยู่นะครับทุกคนคือเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยดูเลยว่าในซีดีแต่ละอันของอัลบั้มทุกอัลบั้มเนี้ยมีอะไรบ้างนะครับทุกคนก็เลยอยากรู้ว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรนอกจากเพลงไหมคือถ้าพูดถึงอัลบั้มเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าข้างในนั้นมันจะต้องมีเพลงใช่ปะเราก็เลยจะดูว่าข้างในนั้นอ่ะมันมีแค่เพลงจริงๆหรือเปล่าบางอันมันอาจจะมีแบบอะไรซ่อนอยู่ไหมก็เลยจะมาเปิดให้ทุกคนดูกันว่าในแต่ละอัลบั้มเนี้ยในซีดีนั้นน่ะมีอะไรอยู่บ้างนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะไปดูกันที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เลยว่ามีอะไรบ้างไปดูกันปิ้งทุกคนนี่ก็คือในส่วนของอัลบั้มแรกนะครับหรืออัลบั้ม 2B1 นั่นเองนะคะทุกคนนะก็ในนี้ก็จะเป็นแทร็กทั้งหมด7เพลงนั่นเองนะทุกคนก็น่าจะเป็นบรรดาเพลงที่อยู่ในอัลบั้ม1เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะจ๊ะก็จะเป็นเพลงเลยนะทุกคนประมาณนั้นแหละนะทุกคนก็เปิดให้ฟังแค่นี้เนาะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นั่นเองนะคะนี่ก็คืออัลบั้ม2นะคะหรืออัลบั้ม Nothing Without You ของวันวันนั่นเองนะคะสำหรับอันนี้เนี่ยมีอะไรพิเศษหนึ่งอย่างนะคะมีแท็กนึงที่เป็น CD Only นะคะมีทั้งหมด11แท็กเนาะแท็กนี้มีเฉพาะ CD Only นะเขาเขียนแบบนี้เลยนะเป็น Wanna Be My Baby ตอน Premiere Show Con Live Version นั่นเองนะคะทุกคนก็มาฟังกันว่าเอ๊ะมันแตกต่างจากธรรมดายังไงอันนี้เป็นแท็กที่มาจากคอนนั่นเองนะทุกคนประมาณนี้นะครับทุกคนกับแท็กที่มีเฉพาะใน CD Only นั่นเองนะครับนี่ก็คือในอัลบั้ม Nothing Without You นั่นเองนะจ๊ะทุกคนอันนี้เป็นหน้าตาของอัลบั้มที่3นะครับหรืออัลบั้ม I Promise You นั่นเองนะครับอัลบั้มนี้เนี่ยไม่ได้ดูเหมือนจะมีอะไรพิเศษเนาะก็จะมีทั้งหมด7แท็กนั่นเองนะทุกคนแท็กธรรมดาเนาะไม่ได้มีแบบ CD Only อะไรอย่างงี้นะก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูอันเนื้อกันนะฮะ It's okay it didn't get ago ในดาชิเทียนะประมาณนั้นนะทุกคนก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะฮะไม่ได้มีอะไรต่างไปจากเดิมนะจ๊ะทุกคนสำหรับอัลบั้มต่อมานะคะคืออัลบั้มที่4นะคะหรืออัลบั้ม Undivide นั่นเองนะครับสำหรับอัลบั้มนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแปลกไปเนาะมีมา5แทร็กนะครับอ่ะอันนี้ก็คือในส่วนของอัลบั้ม Undivide เนาะแต่มีอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คืออัลบั้มนี้เนี่ยมีเวอร์ชัน Artbook เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในอัลบั้ม Artbook มีอะไรบ้างนะอัลบั้ม4เวอร์ชัน Artbook อ่ะทุกคนทุกอย่างเหมือนกับที่เปิดให้ดูไปเมื่อกี้เลยไม่มีอะไรพิเศษเลยสำหรับเวอร์ชัน Artbook นี้นอกจากจะเป็นรูปแฟนอาร์ตนั่นเองนะทุกคนโอเคอันนี้ก็คือเวอร์ชัน Artbook นะจ๊ะอาจจะเป็นเสียงการ์ตูนหรือเปล่าอ่ะลองฟังดู okay, okay. อ่ะไม่ใช่นะจ๊ะทุกคนจะเป็นเสียงปกตินั่นแหละโอ้ทุกคนอันนี้คือวันวัน Summer Package นั่นเองนะครับมีโฟลเดอร์audio มาแต่บ่มีอีหยังเลยนะฮะกับอีกอันนึงเป็นวิดีโอโฟลเดอร์นะฮะในนี้ก็จะมีวิดีโอนะทุกคนเป็น4ไฟล์เลยนะก็เดี๋ยวมาดูนิดนึงว่าเขามีอะไรมาในนี้นะฮะอ่ะก็จะมีประมาณนี้มีให้เลือกแบบ play all chapter แล้วก็มี set up นะ set up คืออะไรอ๋อมีเวอร์ชันซับให้เรานะมีซับอิงก็เลือกเป็นซับอิงแล้วกันเนาะแล้วเขาก็มีเป็น chapter ก็จะมีแยกเลยว่าแต่ละคนเป็นยังไงนะมีแต่ละคนเลยมีคังแดเนียลเจฮวาบ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 านะฮะอ่ะเราลองดูเมลของเราดีกว่าโอ้ยเธอมันดีจริงๆตายไปเลยโอ้มีเป็นบทสัมภาษณ์ด้วยนะทุกคนตอนนั้นสเกจูลก็จะพอสนาซ์ชมดอยฟุนเครื่องใหญ่ในมือถืออ่ะประมาณนี้นะทุกคนถ้าใครอยากดูเต็มๆก็ต้องซื้อนะจ๊ะอ่ะโอเคนี่ก็คือในส่วนของ Summer Package นั่นเองนะคะทุกคนก็จะมีเป็นวิดีโอเนาะเป็นวิดีโอเบื้องหลังการถ่ายทางโฟโต้บุ๊ครวมถึงมีการสัมภาษณ์ด้วยถ้าใครอยากดูเต็มๆก็ต้องหาซื้อกันเองนะคะณจุดนี้ไม่สามารถให้ดูได้ว่าอะไรยังไงนะคะเพราะอาจจะติดเรื่องลิขสิทธิ์ได้นั่นเองนะครับก็นี่นะคะก็คือในส่วนของ Summer Packageนั่นเองนะจ๊ะทุกคนก็น่าจะได้เห็นไปแล้วเนาะว่าในซีดีแต่ละอัลบั้มเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างเนาะบางอัลบั้มเนี่ยก็มีแบบ Exclusive นิดนึงก็คือแบบมีเฉพาะ CD Only อะไรอย่างงี้นั่นเองนะครับทุกคนเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเหมือนกันนั่นเองนะทุกคนส่วนของอัลบั้มเนี่ยมีหลายเวอร์ในซีดีแตกต่างกันไหมไม่ได้แตกต่างกันนะทุกคนเนาะอย่างเช่นที่เราให้ดูไปเรื่องของอัลบั้ม4อัลบั้ม Undivide ที่ Artbook ก็ในแผ่นซีดีก็มีแทร็กเหมือนกันนะฮะไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปนั่นเองนะครับทุกคนส่วนใครที่อยากดู
การรีวิวอัลบั้มการแกะอัลบั้มของเราเนี่ยว่าได้เมนใครได้การ์ดใครอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเราจะลิงก์ไว้ให้ใต้ดิสคริปชันนั่นเองนะฮะว่าแต่ละอัลบั้มบั้ม1บั้ม2บั้ม3บั้ม4อะไรอย่างงี้นะก็จะติดไว้ให้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากดูว่าเราแกะการ์ดใครหรืออะไรยังไงก็ลองดูได้ใน description นั่นเองนะครับทุกคนสำหรับวิดีโอนี้นะครับกับการเปิดให้ดูว่า CD ในแต่ละอัลบั้มเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงมีความอะไรที่แบบพิเศษขึ้นมาไหมก็มีประมาณนี้นั่นเองนะครับถ้าใครชอบนะฮะและเข้ามาดูแล้วกดไลค์แสดงตัวตนด้วยนะจ๊ะห้ามลืมเลยนะฮะแล้วก็กดแชร์คอมเมนต์รวมถึง Subscribe กันด้วยนะฮะกดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและอินสตาแกรมด้านบนตรงนี้นะจ๊ะนะแล้วก็ดูวิดีโอด้านข้างกันด้วยนะฮะตรงกลางเข้าไปกดดู channel ของเรากันได้สำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้วบ๊ายบาย